ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคิดถึงบ้านกันบ้างหรือเปล่าคะคงไม่คิดถึงบ้านนะคะสำหรับคนที่อยู่บ้านแต่ว่าคนที่ต้องจากบ้านมาอย่างเช่นเรไรจากบทประพันธ์สร้างชีวิตพลตรีหลวงวิจิตรวาทการน่าจะคิดถึงบ้านค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะ23เมษายนจะเป็นวันที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคือจะได้รับมอบธงนะคะในการที่เป็นเมืองหนังสือของโลกนะคะเป็นเมืองหนังสือโลกซึ่งจะมีการรับมอบธงส่งต่อจากเมืองเยเรวานประเทศอาร์เมเนียค่ะวันนี้ละค่ะจะมีพิธีนะคะ23เมษายนแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านไปแถวๆใจกลางเมืองนะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสยามพารากอนนะคะมีหลายจุดนะคะที่มีการจัดงานต้อนรับการเป็นเมืองหนังสือโลกซึ่งทางกทม.ก็ตั้งเป้าหมายจะทำให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 10-20 เล่มต่อปีจากแต่เดิมนะคะเขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือแค่5เล่มต่อปีค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าประสงค์นะคะของการเป็นเมืองหนังสือโลกที่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกนะคะในปีนี้2556โดยรับมอบต่อจากเมืองเยเรวานประเทศอาร์เมเนียนะคะจริงๆแล้วการอ่านเป็นสิ่งที่ให้อะไรกับชีวิตเยอะนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหนังสือที่เราจะเลือกอ่านด้วยว่าเราจะเลือกอ่านอะไรแล้วก็จะให้ประโยชน์กับชีวิตในด้านไหนอย่างไรสร้างชีวิตบทประพันธ์ชิ้นสุดท้ายในชีวิตของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราวของเด็กสาวที่ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจถึงแม้ว่าครอบครัวนี้จะมีฐานะยากจนไม่สามารถจะเรียนต่อได้แต่เธอก็อาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็โชคดีมีเศรษฐีใจดีให้เธอยืมหนังสือไปอ่านได้ฟรีเพราะฉะนั้นเรไรจึงเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่มีการศึกษาแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อจากระดับชั้นประถมศึกษาก็ตามเธอมีความรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็มีความเท่าทันผู้คนนะคะแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยติดหนี้ติดสินจนกระทั่งสูญเสียที่นาแล้วเจ้าหนี้ก็จะเอาตัวเธอไปเป็นภรรยาเธอยินดีแต่ยินดีแบบมีแผนการนะคะและวันนี้เนี่ยสร้างชีวิตมาถึงตอนที่4ตอนที่4ต่อจากเมื่อวานนะคะซึ่งเราได้ติดตามเรไรเข้าไปอยู่ในบ้านของเจ้าหนี้บ้านของเจ้าหนี้คนนี้นี่มีเมียหลายคนนะคะแต่ว่าเรไรเมื่อเข้าไปด้วยความที่เป็นคนเอาการเอางานด้วยความที่เป็นคนสวยเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลางแม้ว่าจะเป็นคนโปรดของเศรษฐีทำให้เธอได้รับความเอ็นดูจากภรรยาหลวงและเธอก็ช่วยงานภรรยาหลวงในเรื่องของเอกสารการกู้หนี้ยืมสินต่างๆแล้วก็ทำให้เรไรได้รู้ว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยมีวิธีการหากินที่ค่อนข้างจะโหดร้ายเอาการค่ะนั่นก็คือมีวิธีการที่จะทำให้ลูกหนี้ยอมจำนนกลายเป็นทาสตลอดไปโดยที่ไม่กล้าหือเพราะว่าเมื่อติดหนี้เขาก็จะใช้ให้ลูกหนี้เนี่ยไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมายซึ่งลูกหนี้ก็ไม่กล้าขัดขืนและเมื่อไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็จะกลายเป็นชนักปักหลังทำให้ลูกหนี้ต้องกลายเป็นทาสของเขาตลอดไปซึ่งเรไรรู้สึกว่าเศรษฐีคนนี้เป็นคนจิตใจแย่มากนะคะและเธอก็มีแผนการบางอย่างอยู่ในใจในการที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนเอาละค่ะติดตามกันต่อได้เลยนะคะสร้างชีวิตกับเรื่องราวของเรไรที่วันนี้เนี่ยเรไรจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกับภรรยาหลวงของเศรษฐีเกี่ยวกับนโยบายการให้กู้หนี้ยืมสินที่ค่อนข้างจะเอาเปรียบอยู่มากเลยทีเดียวค่ะในระหว่างการทำงานเลขานุการซึ่งจริงๆแล้วก็คือการทวงหนี้นั่นเองนะคะเรไรลำบากใจ
อัดอั้นตันใจบางครั้งนี่แทบจะร้องไห้ด้วยความสงสารชาวไร่ชาวนาครั้งหนึ่งเรไรถามภรรยาเอกด้วยความอัดอั้นตันใจและด้วยความสงสัยว่าไม่บาปเหรอคะทำแบบนั้นทำแบบนั้นก็คือบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยยอมรับความผูกพันในจำนวนหนี้มากเกินกว่าที่กู้และได้รับเงินไปจริงบางทีจำนวนหนี้ในเอกสารสัญญาก็มากเกินกว่าเงินที่รับไปจริงตั้งเท่าตัวภรรยาบอกว่าการให้คนชนิดนี้กู้เงินก็ต้องทำแบบนี้แหละถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราเต็มที่เรไรแย้งว่าแต่ดิฉันเห็นเป็นเรื่องที่น่าสงสารที่คนกู้เงิน 10,000 เสียดอกเบี้ยแพงมากแล้วยังต้องใช้ต้นเงินมากขึ้นอีกตั้งเท่าตัวภรรยาหลวงบอกว่าเราก็ไม่ได้บังคับเอาตามจำนวนที่จดไว้เสมอไปคนไหนทำดีซื่อสัตย์ใช้งานได้ดีพอส่งเงินที่กู้ไปจริงครบถ้วนเราก็กรุณายกให้เลยไม่เรียกร้องจำนวนที่ลงไว้เกินการลงจำนวนเกินก็ประสงค์แต่เพียงเพื่อป้องกันการบิดพริ้วการอวดดีใช้อะไรไม่ได้คนพวกนี้ถ้าไม่เอาชนะติดหลังไว้มันก็โกงเราเสมอเลไรเข้าใจการเป็นหนี้นั้นหมายถึงความเป็นทาสนอกจากต้องส่งดอกเบี้ยแล้วก็คืนต้นเงินกู้ที่รับไปจริงแล้วยังมีความผูกพันว่าจะต้องกลายเป็นคนของเขาต้องซื่อสัตย์ต้องทำอะไรก็ตามที่เขาจะใช้เรไรเคยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกว่างานพิเศษที่เขาใช้ให้ทำมักจะเป็นงานผิดกฎหมายอย่างเช่นใช้เป็นเครื่องมือค้าของเถื่อนแล้วก็การทำประทุษกรรมต่างๆใครทำตามคำสั่งและทำให้เขาเห็นใจว่าจงรักภักดีพอส่งเงินต้นครบถ้วนก็ได้รับความกรุณาให้พ้นหนี้อันนี้ถือเป็นความกรุณาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาภรรยาหลวงของเศรษฐีบอกว่าพ่อกับปู่ของเศรษฐีก็ทำอย่างนี้มาเสมอคือพูดง่ายๆทำแบบนี้มาหลายชั่วคนอันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ทำให้บ้านนี้เนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วก็สามารถที่จะรักษาความเป็นเศรษฐีไว้ได้ชาวไร่ชาวนาผู้ยากจนก็เลยต้องถูกผูกมัดอย่างที่เรียกว่าเอาชนะติดหลังไว้เลไรได้เรียนรู้ผลร้ายของการเป็นหนี้เป็นสินว่าสามารถจะทำให้คนเป็นทาสเป็นโจรต้องทำผิดหน้าที่พลเมืองดีเป็นเครื่องมือในการประกอบการทุจริตผิดกฎหมายเพราะเจ้าหนี้นายเงินเอาชนะปักหลังไว้เรไรหมกมุ่นครุ่นคิดในเรื่องนี้จนบางครั้งรู้สึกว่าสมองนี่จะแตกระเบิดออกมาคนที่จะต้องรับเคราะห์กรรมอย่างนี้บางคนเรไรรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักแต่จะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรไรถือว่าชาวไร่ชาวนาที่ต้องสละแรงงานตรากตรำอยู่นั้นเป็นพวกเดียวกับเธอทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องของเธอความหมกมุ่นครุ่นคิดของเรไรจึงมีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าจะช่วยคนพวกนั้นได้ด้วยวิธีใดในส่วนของเศรษฐีซึ่งจะว่าไปแล้วก็คือสามีและก็นายของเรไรในขณะเดียวกันตอนนี้เขารักและก็หลงเรไรอย่างมากเพราะว่านอกจากเรไรจะสวยกว่าเมียคนอื่นๆแล้วยังมีความรู้ความคิดดีกว่าทุกๆคนเขาเข้าห้องเรไรทุกคืนทั้งที่เขามีห้องอื่นสำหรับเข้าอีกหลายห้องเขาให้เงินให้เครื่องแต่งกายแก่เรไรมากกว่าคนอื่นหน้าที่ของเรไรตอนนี้คือต้องพยายามไม่ให้ถูกภรรยาหลวงหมั่นไส้แล้วก็เกลียดรวมไปถึงไม่ให้บรรดาพวกเมียน้อยเนี่ยอิจฉาตาร้อนด้วยความเป็นคนโปรดของเธอเนี่ยนะคะและเรไรก็สามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้เรียบร้อยเพราะทุกๆครั้งที่ได้รางวัลเงินทองอะไรมาเรไรก็เผื่อแผ่แก่เมียน้อยๆที่ไม่ค่อยได้ส่วนสำหรับภรรยาหลวงนั้นเรไรก็รับใช้และให้ความเคารพนอบน้อมจนภรรยาหลวงไว้วางใจว่าเรไรจงรักภักดีต่อตนแม้แต่พวกบ่าวไพร่ก็พากันรักน้ำใจของเรไรมีหลายครั้งที่บรรดาเมียน้อยๆพยายามยุยงให้เรไรตั้งตัวเป็นเอกขจัดภรรยาเอกในปัจจุบันซึ่งคนเกลียดหมดทั้งบ้านที่ออกไปซะแต่เรไรก็ไม่พยายามทำอย่างนั้นไม่ใช่แผนการของเธอแผนการของเธอเป็นอีกอย่างหนึ่งThank you.
ตอนนี้เศรษฐีผู้เป็นสามีพยายามทำให้เรไรรักเขาเพราะว่าเขารู้ตัวว่าจริงๆแล้วเรไรเนี่ยไม่ได้รักเขาเรไรเสียสละมาเป็นเมียของเขาด้วยความรักพ่อรักแม่เขามองเห็นลักษณะอันดีในตัวเรไรทุกอย่างเขาหวั่นวิตกว่าวันหนึ่งเรไรอาจจะหนีเข้าไปเขารู้ว่าเงินและทองไม่สามารถจะผูกน้ำใจคนอย่างไรเขาพยายามที่จะให้เรไรมีลูกเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องผูกพันอย่างแท้จริงแต่แม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมานานหลายเดือนก็ไม่มีวี่แววว่าเรไรจะตั้งครรภ์เขาพยายามพูดดีทำดีกับเรไรทุกอย่างเพื่อให้เรไรเกิดความเห็นใจและก็รักเขาบ้างเขารู้ดีว่าเป็นการยากที่จะทำให้หญิงสาวรักสามีที่มีอายุคราวพ่อหรือว่าแก่กว่าพ่อแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความเพียรพยายามเศรษฐีพยายามถามเรไรอยู่เสมอว่าเรไรรักเขาบ้างหรือไม่ถ้าเรไรจะพูดออกไปสักคำเดียวว่ารักเขาก็จะได้ผลดีอีกหลายอย่างแต่เรไรก็ยังไม่เคยพูดเช่นนั้นเรไรเก็บเอาเรื่องนี้มาคิดนึกตรึกตรองว่าไหนๆเธอก็มีแผนการแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีปฏิญาณในใจว่าจะเป็นศัตรูของคนคนนี้ไปตลอดชีวิตเธอเคยมีความคิดมาแต่ก่อนถึงกับว่าถ้ามีทางจะล้างผลาญทำการร้ายให้แก่ตัวคนคนนี้ได้เพียงไรเธอก็จะทำความคิดอันนี้ก็ยังมีอยู่ดังนั้นเรไรจึงคิดว่าเธอจะหักใจบอกว่ารักเขาหรือว่าแสดงตัวว่ารักเขาซึ่งก็น่าจะทำให้เธอได้ผลคือได้อะไรดีๆเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าส่วนจะสูญเสียอะไรไปอีกนั้นก็ไม่มีทางจะสูญเสียมากไปอีกเพราะอะไรก็เสียไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วในที่สุดเรไรก็ตัดสินใจและโอกาสที่จะพูดหรือแสดงเช่นนั้นก็หาได้ไม่ยากเพราะเมื่อเขาเข้ามาอยู่กับเรไรเมื่อไหร่เขามักถามเรไรเสมอว่ารักเขาบ้างหรือไม่คราวนี้เรไรก็เลยตอบแตกต่างไปจากทุกๆครั้งว่ารักเศรษฐีงงจริงๆเหรอจริงค่ะเธอสามารถจะรักคนแก่คราวพ่อของเธอได้เหรอความรักไม่ได้อยู่ที่ความหนุ่มความรักมีขึ้นได้ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันแต่ก่อนเธอไม่ยอมพูดว่าเธอรักฉันดิฉันสารภาพตามจริงค่ะแต่ก่อนดิฉันไม่ได้รักท่านดิฉันยอมมาเป็นเมียท่านเพื่อจะช่วยความทุกข์ลำบากของพ่อแม่ดิฉันรู้สึกตัวว่าดิฉันเป็นทาสไม่ได้เป็นเมียความรักจึงไม่สามารถจะมีขึ้นได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันเห็นใจท่านมากขึ้นทุกวันมองเห็นว่าท่านรักดิฉันด้วยความสุจริตใจท่านเมตตากรุณาดิฉันจริงๆมิตรจิตย่อมจะเรียกร้องให้มีมิตรใจตอบความเห็นใจและไว้วางใจเป็นเหตุให้ที่ฉันเกิดความรักขึ้นมาเศรษฐีไม่แน่ใจถามย้ำว่าเธอแน่ใจเหรอว่าเธอจะรักฉันยืนยาวไปแล้วท่านล่ะคะท่านแน่ใจหรือคะว่าจะรักดิฉันยืนยาวมีอะไรที่ทำให้เธอสงสัยว่าฉันจะไม่รักเธอยืนยาวไปหรือมีมากค่ะดิฉันไม่ได้เป็นเมียเป็นเพียงแต่ทาสที่ท่านซื้อมาเศรษฐีบอกว่าขอให้เธอเลิกพูดแบบนั้นซะฉันไม่ได้เลี้ยงเธออย่างบ่าวอย่างไพร่ฉันเลี้ยงเธอและให้เกียรติแก่เธออย่างเมียแท้ๆแต่ท่านก็มีเมียอยู่มากมายหลายคนจะมีสักกี่คนฉันก็ไม่รักมากเท่าเธอเรไรฟังแล้วอยากจะให้คำนี้ดังไปถึงหูภรรยาเอกของเขาเหลือเกินแล้วก็อยากจะดูว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเมื่อพูดออกไปแล้วเรไรก็รู้สึกว่าเรื่องรักๆก็สนุกดีเหมือนกันเรไรไม่เคยพูดกับใครเคยพบแต่ในหนังสือที่อ่านเมื่อได้มาพูดเขาเองก็รู้สึกสนุกอย่างน้อยก็ได้หัดฝีปากไว้การพูดเรื่องรักกับเขาเป็นการหักใจสำเร็จไปข้างหนึ่งเรไรจะต้องหักใจอีกขั้นหนึ่งคือนอกจากการพูดยังจะต้องแสดงท่าทีว่ารักเขาจริงๆด้วยเมื่อหักใจทำขั้นที่1สำเร็จไปแล้วการที่จะหักใจทำขั้นที่2ก็ไม่ยากอะไรเวลาที่เขาไม่อยู่เรไรมักทำท่าทำทางคนเดียวในกระจกเพื่อที่จะให้ดูเป็นธรรมชาติเป็นความจริงใจไม่ใช่แกล้งทำ
ปรากฏว่าผลของการฝึกซ้อมทำให้เรไรได้พบศิลปะแห่งความยั่วยวนหลายหลายอย่างและเมื่อได้ลองใช้ดูปรากฏว่าได้ผลคือปกติเนี่ยเศรษฐีก็รักและก็หลงเลไลมากพอแล้วแต่ตอนนี้เขาได้เพิ่มความรักความหลงเลไลเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเขาหมกมุ่นอยู่ในเสน่ห์ของเรไลยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมายเขาแสดงความเป็นหนุ่มกลุ้มกลิ่มซึ่งเรไลต้องทนซ่อนความสะอิดสะเอียนแต่มันก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนเป็นบทฝึกหัดให้เรไลรู้จักฝืนใจซ่อนความจริงใจและสุดท้ายเรไรก็เห็นเป็นของสนุกที่มีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งกลายเป็นโคแก่ที่เชื่องมากสำหรับเธอแต่ตอนนี้นอกเหนือจากเขาจะเชื่อฟังเรไรแล้วก็เชื่องสำหรับเรไรเขายังกลายเป็นคนขี้หึงมากขึ้นแต่ก่อนเรไรออกไปไหนมาไหนได้ง่ายๆแต่ตอนนี้เศรษฐีหวงมากจะออกไปทางไหนก็ต้องขออนุญาตแม้แต่การออกไปหาพ่อแม่บ่อยๆเขาก็ไม่พอใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะดูเหมือนว่าเรไรจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามประสงค์แต่ขณะเดียวกันเธอก็ได้บางอย่างที่เธอไม่ประสงค์ติดมาด้วยอย่างเช่นความขี้หึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เธออึดอัดใจติดตามเรไรในสร้างชีวิตช่วงหน้าสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสนุกดีไหมคะคุณผู้ฟังกับชีวิตของสาวที่ชื่อว่าไรนะคะเป็นคนแผนสูงทีเดียวค่ะเป็นคนที่อ่านหนังสือมากนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลอย่างหนึ่งของการที่เธออ่านหนังสือมาเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคนจนจะเป็นคนที่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนแต่ว่าการที่อ่านมากรู้มากเห็นมากนะคะก็ทำให้เรไรนั้นเป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านแล้วก็แตกต่างไปจากเด็กสาวในคราวเดียวกันและผลจากความต่างผลจากการที่เธอรู้เยอะทำให้เธอจัดการกับปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างรัดกุมรอบคอบแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะแม้แต่สิ่งที่คนอื่นเห็นว่าเป็นปัญหาแล้วก็เป็นวิกฤตของชีวิตนั่นก็คือต้องตกมาเป็นเมียของเศรษฐีเพื่อขัดดอกคือเพื่อใช้หนี้แทนพ่อแม่เรไรก็มองเห็นว่าอันนี้เป็นโอกาสเป็นโอกาสในการที่เธอเนี่ยจะทำอะไรดีๆในการที่เธอจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่นะคะซึ่งตอนนี้ช่วยได้ไประดับหนึ่งแล้วก็คือพ่อแม่ก็หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แล้วก็ได้ที่นาคืนมามาถึงตอนนี้ค่ะเรไรกลายเป็นคนโปรดนะคะแล้วก็เป็นคนโปรดมากขึ้นทุกทีเพราะตอนนี้เธอมีจริตจักร้านมากขึ้นเมื่อเธอหักห้ามใจบอกรักกับเศรษฐีแล้วก็พยายามทำท่าทีในการที่จะแสดงว่ารักเหมือนอย่างที่เธอพูดซึ่งก็ประสบความสำเร็จแต่ปรากฏว่าเศรษฐีหึงหนักกว่าเดิมแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้เรไรไปไหนไกลตาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามฟังกันต่อเลยค่ะกับสร้างชีวิตตอนที่4ช่วงที่2ค่ะแผนการขั้นต่อไปของเรไรก็คือเธอจะจัดการเรื่องพ่อแม่ของเธอนั่นก็คือเรไรเนี่ยมีแผนการที่จะทำอะไรบางอย่างแต่เกรงว่าเมื่อทำไปแล้วพ่อแม่อาจได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเธอจึงมองหาแผนการที่จะส่งพ่อแม่ไปอยู่เสียที่อื่นเธอจะได้ทำการสิ่งใดได้โดยสะดวกเรไรออกอุบายว่าพ่อแม่ก็แก่มากแล้วทำงานหนักลำบากก็มากแล้วอยากให้พ่อแม่เนี่ยได้รับความสุขสบายอยากให้พ่อแม่เข้าไปอยู่ในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆซึ่งเศรษฐีก็ไม่ขัดข้องดีซะอีกเพราะว่าเศรษฐีนั้นไม่อยากจะให้พ่อแม่ของเรไรมาอยู่ในบ้านเนื่องจากว่าในบ้านนี้คนอยู่เต็มบ้านเยอะแยะไปหมดแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของเรไรอยู่ในเมืองเดียวกันก็จะทำให้เรไรเนี่ยต้องออกจากบ้านบ่อยเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไปอยู่ซะที่ไกลๆก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เรไรเนี่ยออกจากบ้านบ่อยๆดังนั้นเศรษฐีจึงไม่ขัดข้องแล้วก็ออกปากว่าเขาจะให้ค่าเดินทางให้ค่าเลี้ยงชีพเรไรบอกว่าเธอเองยังไม่แน่ใจว่าจะให้พ่อแม่ไปอยู่กรุงเทพหรือว่าอาจจะเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงเมืองใด
พื่อให้พ่อแม่มีชีวิตที่สุขสบายมีทางรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อที่ว่าเจ็บป่วยก็จะได้หามดหาหมอได้ง่ายเศรษฐียินดีนะคะรับปากที่จะให้เงินก้อนหนึ่งสำหรับการเดินทางค่าอยู่ค่ากินให้เพียงพอในชั้นต้น1ปีเมื่อครบปีก็จะให้ใหม่มีการพูดถึงจำนวนเงินที่จะให้ซึ่งเรไรก็พึงพอใจคือมีการต่อรองกันจนกระทั่งพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนที่นาก็ให้คนเช่าถือเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของพ่อแม่การทำความตกลงกับนายเงินนั้นไม่ยากเพราะเขาต้องการให้พ่อแม่ของเรไรไปห่างจากเรไรอยู่แล้วแต่ความยากลำบากของเรไรอยู่ในเรื่องที่พ่อแม่ซึ่งไม่สมัครใจที่จะไปเรไรพยายามชักจูงให้พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ในที่ที่สบายแต่พ่อแม่ก็ไม่ตกลงจนในที่สุดเรไรต้องบอกความคิดในใจว่าไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดไปเธอจะหาทางหนีไปจากเศรษฐีถ้าพ่อแม่ยังอยู่ที่นี่เธอจะทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะจะเป็นอันตรายแก่พ่อแม่จึงขอให้พ่อแม่ไปอยู่เสียให้ไกลไกลพอที่คนคนนี้จะไปทำอันตรายอะไรไม่ได้แล้วเรไรก็จะหาทางไปพบไปตั้งต้นชีวิตใหม่เมื่อรู้ความคิดของลูกพ่อแม่จึงตกลงไปในเรื่องนี้เรไรได้ใช้ความเมตตากรุณาของนายสมพรเศรษฐีที่เคยให้เธอยืมหนังสืออ่านสมัยเด็กๆนายสมพรเคยบอกว่าเขาเป็นมิตรที่ดีของเรไรแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือที่สามารถจะให้ได้เรไรพาพ่อแม่ไปหาเขาเล่าความมุ่งหมายให้ฟังขอให้เขาช่วยเป็นสำนักงานกลางติดต่อระหว่างพ่อแม่กับเรไรพ่อแม่ของเรไรจะไปทางไหนอยู่ที่ไหนให้บอกมาที่บ้านนั้นแล้วบ้านนั้นจะติดต่อบอกให้เรไรรู้เป็นความลับเรไรจะส่งข่าวหรืออะไรไปยังพ่อแม่ก็จะส่งมาที่บ้านนั้นขอให้บ้านนั้นเนี่ยช่วยส่งให้ต่อไปส่วนที่นาและบ้านเรือนก็ได้มอบหมายให้บ้านนั้นช่วยจัดการดูแลหาคนเช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าส่งไปให้พ่อแม่แต่ก็มิได้เข้มงวดกวดขันแก่ผู้เช่าให้ผ่อนผันช่วยคนทำนาทำไร่เสมือนหนึ่งว่าเป็นครอบครัวเดียวกันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ก็เดินทางไปเรไรก็สบายใจเมื่อพ่อแม่ปลอดภัยต่อไปนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นโอกาสให้เธอคิดทำอะไรได้ตามความต้องการครั้นแล้วเรไรก็ได้ดำเนินการตามแผนการของเธอต่อไปตอนนี้เรไรกลายเป็นสาวเจ้าเสน่ห์นะคะมีจริตจะก้านแต่พอประมาณเธอพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยรักเธอทำแบบเนียนมากๆซึ่งก็ประสบความสำเร็จเศรษฐีนายเงินลุ่มหลงเรไรแม้กระทั่งภรรยาหลวงของเขาก็หลงเรไรอย่างมากหน้าที่เลขานุการทำให้เรไรรู้เรื่องต่างๆในชีวิตของเขามากขึ้นทุกทีหลายครั้งที่ภรรยาหลวงไขตู้เซฟต่อหน้าเรไรซึ่งเรไรก็ไม่ได้แสดงความสนใจที่จะรู้ว่าเขามีอะไรอยู่ในเซฟเวลาที่เขาเปิดเซฟเรไรก็มักจะออกไปเสียให้พ้นหรือถ้าจำเป็นก็จะนั่งหันหลังให้ไม่อยากดูว่าของในนั้นมีอะไรบางครั้งเขาเปิดเซฟไว้บอกให้เรไรไปหยิบของบางอย่างเรไรก็ไม่หยิบเธอกราบเขาแล้วก็บอกขอตัวไม่อยากเห็นไม่อยากแตะต้องอะไรในเซฟการกระทำเช่นนี้ทำให้ภรรยาหลวงไว้ใจเรไรมากยิ่งขึ้นเพราะเธอมองว่าเรไรไม่เหมือนกับเมียคนอื่นทำไมคะก็นางเมียคนอื่นๆมันมีแต่คอยสอดรู้สอดเห็นคอยถามนู่นถามนี่อยากรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนแต่เธอไม่มีนิสัยแบบนั้นเลยท่านมีบุญคุณแก่ดิฉันเหมือนพ่อกับแม่ท่านอุปถัมภ์เลี้ยงดูดิฉันเป็นสุขพอแล้วดิฉันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสอดรู้สอดเห็นอะไรอีกค่ะเธอประพฤติตัวดีอย่างนี้เราก็ไว้วางใจกันได้แต่ความเป็นจริงแล้วภรรยาหลวงก็ไม่ได้ไว้วางใจอะไรมากเพราะว่าไม่เคยมอบหมายให้เรไรถือกุญแจไม่เคยใช้เรไรไขเซฟหรือว่าไขตู้อะไรเลยให้เพียงทำหน้าที่เลขานุการ
แล้วก็ตรวจดูเอกสารสัญญาต่างๆเลไรพยายามที่จะทำให้ภรรยาหลวงของเศรษฐีเนี่ยเห็นว่าเธอนั้นไม่ได้สนใจไม่ได้อยากรู้แต่จริงๆแล้วอยากรู้เลไรลอบชำเลืองดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาหมุนปุ่มเพื่อไขเซฟเธอพยายามจดจำว่าเขาหมุนไปทางไหนก่อนหมุนซ้ายกี่ครั้งหมุนขวากี่ครั้งเรไรจำได้ว่าพอหมุนติดดังแก๊ก ก็ไขได้เห็นเขาไขครั้งต่อไปเรไรก็คอยตรวจสอบทบทวนความจำความสังเกตของตัวเองเรื่อยๆไปจนในที่สุดเรไรก็จำได้แม่นยำว่าจะต้องหมุนไปทางไหนอย่างไรอันว่าตู้เซฟนี้เนี่ยอยู่ในห้องนอนของภรรยาหลวงซึ่งเรไรได้รับความไว้วางใจให้เข้านอกออกในได้เสมอเวลาที่สามีภรรยาไม่อยู่เรไรเคยไปลองหมุนดูบางครั้งหมุนไม่ได้เพราะว่าเขาใส่กุญแจชั้นนอกไว้แต่บางครั้งเขาไม่ได้ใส่กุญแจชั้นนอกเรไรลองหมุนดูได้แต่การที่จะหมุนให้ติดดังแก๊กนั้นไม่ใช่ของ่ายเธอพยายามหาตัวเลขหลายครั้งหลายหนพยายามอยู่เป็นเวลาแรมเดือนทั้งที่ก็จำได้อย่างแม่นยำว่าหมุนไปทางไหนซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแต่ก็ยังคงหมุนไม่ถูกอยู่นั่นเองนะคะแต่เลไรก็ไม่ละความพยายามค่ะเธอพยายามคอยดูอย่างตั้งอกตั้งใจคอยดูคอยฟังคอยสังเกตว่าปิดไปแค่ไหนนะคะเมื่อมีโอกาสก็ลองดูใหม่จนกระทั่งในที่สุดก็พบรหัสที่ถูกต้องแน่นอนมันติดดังแก๊กเรไรจดจำเลขเอาไว้อย่างแม่นยำแล้วก็ปิดคืนเพื่อไม่ทำให้เกิดความสงสัยการที่จะล่วงรู้รหัสของตู้เซฟก็เป็นอันสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จได้เธอก็ต้องดูต้องสังเกตต้องใช้เวลาทดลองเป็นแรมเดือนเมื่อรู้รหัสตู้เซฟแล้วจะทำอะไรได้เพราะเขาไม่เคยมอบกุญแจไว้ให้เธอรู้รหัสแต่ไม่มีกุญแจก็ไม่สามารถจะไขแต่เรื่องกุญแจนี้ก็ไม่ยากวางเผลอเพียงครึ่งนาทีก็ทำได้การอ่านหนังสือมากช่วยให้เลไรรู้วิธีทำเมื่อถูกเรียกไปทำงานที่หน้าตู้เซฟเลไรเตรียมขี้ผึ้งซ่อนไว้กับตัวลองฝึกหัดกดพิมพ์กุญแจอื่นๆจนทำได้คล่องแคล่วรวดเร็วและคอยหาโอกาสอยู่ทุกขณะคนเรายังไงยังไงก็ต้องมีเผลอบ้างนะคะและเรไรก็ไม่ต้องคอยนานนักยิ่งเป็นผู้หญิงก็มักจะชอบวางกุญแจทิ้งไว้วันหนึ่งภรรยาเอกเรียกเรไรไปทำงานหน้าตู้เซฟอย่างที่เคยทำและเธอก็ไขตู้เซฟค้นหาเอกสารเสร็จแล้วก็ปิดเรียบร้อยวางกุญแจไว้ที่พื้นแล้วก็ลุกไปเปิดตู้อีกตู้หนึ่งเพื่อหาอะไรอย่างหนึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งนาทีเท่านั้นเองเรไรก็สามารถเอาขี้ผึ้งที่พกติดตัวมากดพิมพ์กุญแจตู้เซฟเอาไว้ได้ทั้งดอกนอกดอกในเป็นอันสำเร็จผลที่พยายามทำมาเป็นเวลาช้านานเรไรเอาแบบพิมพ์ขี้ผึ้งนั้นห่ออย่างเรียบร้อยส่งไปที่บ้านนายสมพรซึ่งช่วยเป็นสำนักงานกลางติดต่อระหว่างเรไรกับพ่อแม่บอกเขาว่าเป็นของมีค่าอย่างหนึ่งเรไรขอให้เขาช่วยส่งไปให้พ่อเธอไม่ต้องเขียนจดหมายบอกพ่ออย่างไรเลยเพราะเมื่อพ่อเห็นขี้ผึ้งแบบพิมพ์ก็ย่อมรู้ทันทีว่าจะต้องทำอะไรต่อมาอีกหนึ่งเดือนภายหลังพ่อของเรไรก็ส่งห่อน้อยๆบรรจุของมีค่ามาทางบ้านสำนักงานกลางเรไรก็ได้กุญแจพร้อมที่จะไขตู้เซฟได้ตอนนี้มีกุญแจแล้วนะคะแต่เรไรก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงมือทำอะไรยังคงรั้งรออยู่เรื่อยๆมาแล้วก็ยังคงลวงรักให้เศรษฐีแล้วก็ภรรยาหลวงรักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเศรษฐีนั้นเมื่อรักมากขึ้นก็หึงมากขึ้นในเวลานี้เรไรไม่มีทางที่จะออกนอกบ้านเพราะพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วเรไรมีความจำเป็นที่จะต้องมีคนของตัวเองอยู่ในบ้านแล้วเธอก็ได้เด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเธอได้ให้ความอุปถัมภ์ให้เงินให้ทองเอาไว้ตั้งแต่แรกเข้ามาอยู่เด็กคนนี้รักเรไรมากเฉลียวฉลาดแล้วก็ใช้คล่องเรไรใช้เด็กคนนี้ติดต่อกับบ้านที่เป็นสำนักงานกลางแล้วก็ช่วยให้เธอได้รับทราบข่าวจากพ่อแม่อยู่เสมอ
หรือไรก็พยายามตรึกตรองละค่ะว่าจะใช้ประโยชน์อะไรกับความรู้และลูกกุญแจที่จะไขเซฟเลไรมั่นใจว่าเธอจะไม่ลักขโมยเงินทองของเขาเธออยากจะทำอะไรที่มีเกียรติมากกว่าการขโมยเงินทองอยากจะทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองถ้าหากจะขโมยก็ขอให้เป็นขโมยที่มีเกียรติเรไรตั้งหลักการเอาไว้ในใจแบบนี้ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรแต่ในที่สุดค่ะเรไรก็ได้ความคิดเนื่องจากในเวลาทำหน้าที่เลขานุการของภรรยาเอกนั้นเธอเห็นชัดเจนว่าเอกสารต่างๆที่อยู่ในเซฟล้วนแต่เป็นเอกสารที่จะใช้ฟ้องร้องลูกหนี้เป็นเอกสารที่ชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนต้องสละกรรมสิทธิ์ในที่นาให้กับเศรษฐีนายเงินคนนี้หนังสือแต่ละฉบับที่เรไรถูกใช้ให้เขียนล้วนแต่อ้างเอกสารสัญญาเหล่านั้นซึ่งก็จะเป็นคำขู่เข็นว่าถ้าไม่ใช้หนี้เมื่อนั่นเมื่อนี้ก็จะถูกฟ้องร้องตามสัญญาเรไรมีความคิดขึ้นว่าถ้าเอกสารเหล่านี้มันหายไปเสียหมดก็อาจจะช่วยทุกข์ของคนยากคนจนเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ทำให้การฟ้องร้องยากขึ้นเรไรอาจจะช่วยทุกข์หรือแบ่งเบาทุกข์ของคนได้หลายสิบคนหลายสิบครอบครัวซึ่งเรไรเชื่อว่าน่าจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าหากว่าเรไรจะขโมยก็คงจะเป็นขโมยที่ได้บุญและแล้วโอกาสก็มาถึงเลไรรวบรวมกำลังใจอย่างเต็มที่จริงๆก็กลัวเหมือนกันแต่พอถึงเวลาทำก็ไม่กลัวเลไรไขเซฟด้วยความระมัดระวังระวังที่จะไม่ให้มือเนี่ยไปแตะต้องอะไรให้ตรวจจับรอยนิ้วมือได้เธอหมุนปุ่มเซฟด้วยความชำนาญที่ฝึกซ้อมมาหลายครั้งหลายหนเมื่อหมุนติดดังแก๊กก็ปล่อยไว้ออกมาดูลู่ทางผู้คนให้แน่ใจว่าปลอดคนจริงๆจากนั้นก็กลับไปไขเซฟรวบรวมเอกสารได้ทั้งหมดเป็นปึกใหญ่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ปิดเซฟเรียบร้อยโดยใช้ผ้ารองมือแล้วก็ไม่ได้แตะต้องอะไรเลยเอาเอกสารออกมารีบห่อส่งให้เด็กที่ไว้วางใจนำไปบ้านสำนักงานกลางซึ่งก็ไม่ต้องบอกอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรไรส่งไปบ้านนั้นก็จะส่งต่อไปให้พ่อให้แม่ซึ่งเขารู้ทุกๆขั้นตอนว่าไปทางไหนหรืออยู่ที่ไหนงานขโมยเอกสารเป็นผลสำเร็จเรียไรคอยอยู่อย่างเดียวว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบางทีอาจจะอีกหลายวันกว่าเขาจะรู้ว่าเอกสารหายเพราะถ้าไม่มีธุระที่ต้องเขียนหนังสือทวงหนี้หรือจัดการฟ้องร้องใครเขาก็ไม่เปิดตู้เซฟระหว่างรอเหตุการณ์เรียไรก็รู้สึกทรมานพอดูนะคะลุ้นค่ะความคิดของเรไรมีอยู่ทางเดียวก็คือปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเธอเอากุญแจปลอมโยนลงบ่อน้ำไปแล้วเธอระมัดระวังเป็นพิเศษในเวลาไขแล้วก็ปิดเซฟไม่ให้มือของเธอไปแตะต้องถึงแม้จะมีการตรวจสอบลายมืออย่างไรก็ไม่สามารถจะจับตัวเธอได้ในเวลากลางคืนเมื่อเศรษฐีนายเงินเข้ามาหาเธอเธอก็ทำการลวงรักได้อย่างสนิทเช่นเคยและไม่รู้ว่าเป็นอะไรรุ่งขึ้นจากวันที่เลไรขโมยเอกสารนั้นเองเหตุการณ์แปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เลไรไม่ได้นึกฝันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะรู้เหตุผลหรือว่ารู้ต้นรู้ปลายได้ว่ามีที่มาอย่างไรเด็กลูกจีนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในร้านขายเครื่องดื่มใกล้ๆบ้านที่เลไรอยู่แล้วก็เคยนำขนมเข้ามาขายในบ้านได้นำจดหมายฉบับหนึ่งจากหน้าซองถึงเรไรที่หน้าซองเขียนว่าลับเฉพาะพยายามจะนำมาส่งให้เรไรแต่เคราะห์ร้ายไปพบตัวเศรษฐีที่กำลังเดินเล่นอยู่ในลานบ้านและเด็กนั้นเผอิญไปถามหาเรไรกับตัวเศรษฐีเองชูจดหมายให้ดูด้วยบอกว่าต้องการจะให้แก่เรไรเศรษฐีบังคับเอาจดหมายฉบับนั้นมาฉีกออกอ่านและความโกลาหลก็เกิดขึ้นจดหมายฉบับนั้นมีข้อความสั้นๆว่าเรไรยอดรักของที่เรไรต้องการนั้นเพิ่งหามาได้ได้ส่งมาในซองนี้พยายามเอาใส่ในอาหารหรือในอะไรก็ตามแล้วก็ให้ไอ้ผัวตัวร้ายมันกินแล้วเราจะได้รับความสุขสวรรค์กำลังคอยเราอยู่ใกล้ๆ
ไม่มีการเซ็นชื่อไม่มีข้อความอะไรแต่มีซองเล็กๆซองหนึ่งในจดหมายมีวัตถุสีดำนิดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสงสัยว่าน่าจะเป็นยาพิษเศรษฐีสอบถามเด็กลูกจีนคนนั้นว่าได้รับจดหมายนี้มาจากไหนเด็กก็บอกว่ามีคนหนึ่งมาส่งให้ที่หน้าบ้านบอกว่าส่งให้คุณเรไรโดยให้เงินมา1บาทจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็จากไปเศรษฐีคว้ามือคนนั้นคว้ามือเด็กคนนั้นนี่นะคะพาวิ่งออกนอกบ้านเห็นคนเดินอยู่ทางขวามือก็พาวิ่งไปทางขวามือพอผ่านก็ถามว่าคนนี้ใช่หรือไม่คือพยายามที่จะพาเด็กวิ่งไปดูตามถนนหนทางเผื่อว่าจะเจอเผื่อว่าจะทันนะคะแล้วก็ถามเด็กว่าคนนี้ใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมก็ไม่เจอใครเศรษฐีเนี่ยคือพาเด็กนี่เดินไปทั่วเมืองเพื่อที่จะหาผู้ชายคนนั้นให้ได้นะคะแต่ก็ไม่เจอจากนั้นเขาก็เรียกเรไรมาซักถามต่อหน้าภรรยาเอกและต่อหน้าคนหลายคนในบ้านจดหมายฉบับนี้เป็นของใครเรไรตะลึงนึกไม่เห็นว่าใครจะเขียนจดหมายแบบนี้มาถึงเธอเพราะเธอไม่เคยมีแฟนเธอจึงตอบตามตรงว่าไม่ทราบค่ะจำลายมือไม่ได้เหรอดิฉันไม่เคยเห็นลายมือแบบนี้ไหนเธอบอกว่าไม่เคยมีคู่รักไม่เคยรักกับใครเป็นความจริงค่ะดิฉันไม่เคยมีคู่รักไม่เคยรักกับใครจริงๆแล้วจดหมายฉบับนี้มันมาได้ยังไงดิฉันไม่ทราบดิฉันไม่รู้ใครเขียนมาก็ไม่ทราบนี่เคราะห์ดีที่ฉันจับได้ถ้าไม่อย่างนั้นคืนนี้ฉันคงตายไปแล้วทำไมคะเขาให้ยาพิษมาด้วยสำหรับวางยาให้ฉันตายภรรยาเอกก็ถามว่าแน่ใจหรือว่าเป็นยาพิษลองดูก็ได้แล้วก็มีการทดลองค่ะเอาสุนัขเร็วๆในบ้านมา1ตัวนะคะแล้วก็เอาวัตถุสีดำนั้นเนี่ยใส่ขนมก้อนหนึ่งโยนให้สุนัขกินปรากฏว่าสุนัขตายใน5นาทีโอ้โหแรงมากด้วยนะคะจะว่ายังไงแม่เรไรดิฉันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะดิฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยความจริงเรไรไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะเธอมืด8ด้านมองไม่เห็นว่าจดหมายฉบับนี้กับยาพิษมันมาจากไหนมันไม่ได้มาจากพ่อของเธอแน่ๆเพราะถ้าพ่อเธอส่งมาก็จะไม่ส่งอย่างวิธีนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเขียนจดหมายรักอย่างนี้มาเรไรพิจารณาดูลายมือในจดหมายนั้นหลายครั้งหลายหนเห็นว่าเป็นลายมือของคนที่เขียนหนังสือดีข้อความที่เขียนก็ดีพอใจแต่เธอก็นึกไม่ออกว่าใครเป็นคนเขียนจดหมายนี้มาให้เธอเรไรจึงบอกกับเศรษฐีว่าดิฉันไม่มีทางที่จะคิดอย่างไรได้เลยจะเอาพระมาตั้งให้ดิฉันสาบานหรือจะเอาตัวไปสาบานกับที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดิฉันก็เต็มใจแต่ดิฉันไม่รู้เห็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับจดหมายนี้แม้แต่จะเดาก็เดาไม่ถูกในที่สุดภรรยาหลวงก็บอกว่าเธอไม่สงสัยอีพวกนางเล็กๆในบ้านนี้บ้างเหรอเพราะว่าอาจจะมีคนอิจฉาแล้วก็ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใส่ความเรไรก็ได้อันนี้ก็เป็นสมมุติฐานใหม่นะคะแต่เรไรก็บอกว่าเธอไม่ได้สงสัยใครเพราะคนในบ้านนี้ไม่มีใครเกลียดเธอทุกคนรักแล้วก็เห็นใจเธอมั่นใจว่าจะไม่มีใครกลั่นแกล้งเธออย่างเด็ดขาดแต่อย่างไรก็ตามบรรดาพวกเมียเล็กๆก็ถูกเรียกตัวมาซักถามทีละคนกำลังสนุกนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง